ดังนี้พวกเจ้าจงฟังความเปรียบเทียบเรื่องผู้วานเขาผู้ใดฟังโอวาทเรื่องอาณาจักรสวรรค์โดยบ่เข้าใจมารให้ก็มาลกถอนเอาอันที่วานลงในใจเขานั่นนี่แม่นผู้ที่หับเอาเม็ดข้าวที่ตกลงตามแคมทางเม็ดที่ตกลงดินตามพลานหินคือผู้ได้ฟังพระวจาแล้วก็หับไว้ทันทีด้วยความยินดีแต่ย้อนตัวเองบ่มีห้าจึงบ่ถาวรได้พอแต่ถึกความลำบากหรือการเบียดเบียนย้อนพระวจานั้นเขาก็พลาดล่มทันทีเม็ดที่ตกในภูมิน้ำคือผู้ที่ได้ฟังพระวจาแต่ความกังวลภายโลกและความผูกพันกับทรัพย์สมบัติมางำพระวจานั้นจึงเกิดผลบ่ได้เม็ดที่ตกใส่ดินดีคือผู้ที่ได้ฟังพระวจาและเข้าใจจึงเกิดมากผลถึงห้อยเท่า60เท่า30เท่า